เล่นกูแล้วมั้งนี่หูฝาดปะวะไปที่ห้องโอเคไปที่ห้องแม็กแม็กเรียนชัดแล้วเฮียเอ้ยมิกกี้เฮ้ยออกไปนี่กูดินี่จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเฮ้ยมีอะไรให้ครูช่วยบอกได้นะครูครับผมตกอีกแล้วตกตกมาจากชั้นไหนวะชั้น3หุยอะไรของครูนะครับก็ตกอะไรครูไม่รู้อ่ะสอบตกอีกแล้วครับครูเฮ้ยนี่เธอสอบตกอีกแล้วเหรอตกอีกแล้วนี่เธอตกวิชาอะไรเนี่ยผมตกวิชาเลขครับครูเฮ้ยนี่เธอสอบตกมากี่รอบแล้วเนี่ยสอบตกครับสอบตกอ่ะเธอสอบตกมากี่รอบแล้วผมสอบตกมา40กว่ารอบแล้วครับครูเดโชโอ้โหโอ้40กว่ารอบแล้วต้องเอามาหาร3นะครับเพราะว่าเนี้ยผมย้ายมาจากโรงเรียนอื่นด้วยครับคุณคิดดูนะครับว่าผมได้ทบทวนนะครับวันละ3ชั่วโมงคูณ365วันเท่ากับทั้งหมด 1,095 คูณ60นะครับได้เท่ากับ 65,700 ชั่วโมงครับครูเดโชแต่ผมก็ยังสอบตกอะครับเฮ้ยพี่กี้ผมมันโง่ใจเย็นๆผมมันโง่ผมมันโง่ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเท่าที่ครูฟังเธอพูดเนี่ยเธอเก่งเลขนะเธอไม่น่าสอบตกเลยหัวผมมันจะแล่นเฉพาะตอนอยู่ในห้องน้ำครับครูเดโชครับอยู่ข้างนอกกันมันตื้อไปหมดเลยครับแสดงว่าเวลาสอบในห้องคิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวครูช่วยเธอเองคุณนะครับครูเดโชเป็นไงนิกกี้ใกล้หรือยังใกล้แล้วครับใกล้เสร็จทีนะจมูกครูนี่ชาไปหมดแล้วเนี่ยแล้วหูล่ะครับกาแฟมั้งจะบ้าหรือไงนี่คนบ้าเลยเนี่ยถ่ายท้องไปด้วยทำข้อสอบไปด้วยโอ้ครูครับถ้าเกิดผมสอบในห้องน้ำแบบนี้นะป่านนี้ผมไปโอลิมปิกแล้วโอ้ผมมีห้องน้ำไปทำข้อสอบหรือว่าโอลิมปิกโอ้ยถ่ายท้องมึงวะเนี่ยโอ้โหผมชอบมากครับครูกูไม่ชอบเลยตอนนี้ไม่ชอบบรรยากาศนะครับไม่ชอบกลิ่นมึงนี่แหละมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะทั้งปื้ดทั้งป้าทั้งโอ้โหโอ้ยอะไรกันวะช่วงเนี้ยทั้งพลอยอะไรฉันเนี่ยนะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเนี่ยดวงมันตกมันทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะแกคิดดูนะขนาดตอนเดินจะมาซักผ้าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงจะมาต่อยฉันน่ะอุ้ยนี่มันหาว่าฉันน่ะไปเป็นกิ๊กกับเมียมันมึงจะบ้าหรือเปล่าดูเบ้าหน้ากูด้วยค่ะสารล่างชอบผู้ชายแกไม่ชอบผู้หญิงเฮ้ยอีเจสอะไรกลัวช่วงเนี้ยมึงดวงตกแน่เลยแกนี่เพจแม่หมออ้อยมึงไปดูเลยดูดวงแม่นมากมึงนี่นางพลอยปกติฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกดวงอะไรพวกนี้นะก็ดูสักหน่อยปะล่ะนี่แกเกิดวันเสาร์ใช่ไหมใช่วันเสาร์เขาบอกว่าชะตาชีวิตคนเกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงเนี้ยตกทุกข์ได้ยากค่ะบอกเลยจริงเหรอใช่เขาบอกว่าวิธีการแกคือช่วยเหลือคนแล้วก็ทำบุญบ่อยๆหรอแล้วชีวิตแกจะดีขึ้นเองคือจริงๆฉันก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าฉันก็ทำได้แบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลาบลูกค่ะลบลูมึงหิวปะเนี่ยเออนั่นแหละว่าแต่พอมีเหรียญให้กูยืมสักพันปะนี่ไม่คิดจะพกมาเลยเหรอฮะว่าไม่มีเหรียญนะเอาเงินไปทำอะไรหมดอะฮะโอ้โหเลี้ยงผู้ชายเนี่ยเลี้ยงได้เอาไปเยอะจริงมันจะจริงเหรออะไรใครส่งข้อความอะไรมาเนี่ยแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อฟรีจากร้านยู่ยี่นี่น้องพลอยนี่ได้ยินที่ฉันอ่านปะเห็นไหมทันตาเห็นไหมล่ะเมื่อกี้แกให้ฉันยืมเหรียญมาไงแค่ยืมเหรียญพอให้เสร็จปุ๊บข้อความเข้ามาคือฉันได้เสื้อฟรีเลยอะโชคดีมากเฮ้ยหรือว่าเรื่องที่แกพูดจะเป็นเรื่องจริงวะปูแกปูแกฉันขอยืมเงินไว้ได้ไหมหมาฉันอะโดนงูกัดตอนเนี้ย
น้องก็อยู่เลยทำไงดีฉันกลัวมันตายอ่ะฉันไม่มีตังค์เลยแล้วแกต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ 20,000 มั้งสุนัขหรือหมาก็คือเป็นสัตว์ก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขากำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่เราก็ต้องช่วยจริงจริงกูคนเดียวกูนั่นได้ยินบุญของมึงอ่ะเอาไปเลย 30,000 มึงเหมารถไปเลยนะมึงเหมารถไปเลยนะเออรีบไปสิรีบไปสิสาธุขอให้น้องปลอดภัยสาธุไปแป๊บนึงนะมึงพ่อโทรมาฮัลโหลไอ้ปอเนอร์แม่เดินได้แล้วเหรอเจ็บอะไรอีบอยอะไรเมื่อกี้พ่อกูโทรจากเชียงใหม่บอกว่าแม่กูที่เดินไม่ได้อ่ะ8ปีเต็มๆอ่ะตอนเนี้ยลุกไปเยี่ยวได้แล้วอ่ะอยู่ๆก็ลุกไปเดินหมอเลยอ่ะมึงเมื่อกี้ไงที่มึงให้เงินก้อยไงช่วยเหลือน้องหมาน้องหมากำลังเจ็บป่วยใช่กูก็ช่วยไปเสร็จปุ๊บผลบุญตรงนั้นมันก็ส่งหากูเลยอะใช่เลยมันเร็วติดจรวดเลยอะมึงก็ทำบุญเยอะๆนะเพื่อนกูเริ่มเชื่อแล้วกูว่ามันเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงหนอพ่องหนอสะพานบุญมาแล้วจ้าร่วมบริจาคสร้างเจดีย์วัดป่าดงดิบได้ยินกันว่าถ้าได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารตายไปจะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์นี่คือบุญใหญ่ชัดๆมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าจะเอาเงินไปสมทบทุนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์เหรอคะใช่จ้างั้นหนูขอร่วมเป็นประธานในการจัดกระถินในครั้งนี้2พุ่มด้วยกันเป็นจำนวนเงิน 200,000 ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแต่หนูไม่มีเงินสดเลยอะค่ะไม่เป็นไรครับทางวัดมี QR code ครับอุ๊ยคือสักไว้เลยเหรอคะสแกนได้เลยจ้ะค่ะโอ้โห 200,000 สาธุขอให้บุญวาสนานี้สมผลต่อตัวพี่คะพี่ช่วยแบบรีบไปสร้างเลยได้ไหมคะหนูจะได้บุญเลยอะค่ะพี่พูดช้าขนาดนี้บุญไม่ถึงแน่เลยค่ะนะคะขอให้ครับค่ะค่ะพี่ค่ะพาพี่ไปเลยค่ะไปสร้างเลยนะคะสมหวังนะไปสร้างเลยนะคะสาธุเจ้าตี่เจ้าแดนบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ตามไปในเจ้าอี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบได้ป้อกับสิ่งดีๆด้วยเถิดนะสาธุโอ้ยวันนี้นะนางพลอยฉันทำบุญเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย10กว่าที่แล้วว่ะมึงไม่ทำบุญเยอะเกินไปหรอวะอีเจสไม่หรอกมึงมันจะเยอะไปยังไงฮะโอ้โหมึงทำเยอะซะจนไม่มีตังค์ซักผ้าเลยเนี่ยนี่มึงดูถูกบุญกูนะเนี่ยกูก็แค่ทำบุญไปแล้วก็รอให้ผลบุญเนี่ยมันหนุนนำส่งผลที่หลังก็แค่นั้นเองกูทนได้นะไม่มีตังค์ซักผงซักผ้าแค่นี้มันจะไปลำบากอะไรอ่ะพอดีทางวัดกำลังขาดกระมังพอจะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกระมังให้ทางวัดไหมคุณพี่คนเมื่อกี้นี่เออคือที่วัดต้องการกระมังเหรอคะขาดกระมังพอดีเจ้าวัดทำบาตรล่วงมาใส่กระมังแตกพี่คะพี่เอากระมังไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูซักกับพื้นแทนนี่มาเลยค่ะขอบคุณจ้าค่ะไปเลยนะคะพี่หนูถวายให้วัดเลยนะคะสาธุค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูซักกับพื้นเอาค่ะได้จ้ะโอ้ยมึงอย่างนี้ได้เลยเจ๊บุญใหญ่นะอันนี้บุญใหญ่เลยมึงรีบเกาะชายเสื้อกูเลยเนี่ยอุ๊ยบ้าหนักแล้วนะมึงเนี่ยหนักอะไรบุญกูจะหนักบุญกูจะหล่นทับกูทั้งตัวชีวิตกูจะพลิกเลยกูจะรวยแบบรวยไม่รู้เรื่องอ่ะรวยลึกไปเข้าอยู่ไงมึงก็บวกเลยว่าไอ้ก้าวไอ้ก้าวบวกเลย2บวก2 4มึงอะไรของมึงเนี่ยอ้าวไม่ใช่บวกเลขเข้าป้อมเนี่ยเข้าป้อมเลยตีป้อมดิตีป้อมบวกโอ้ยไอ้แป้นก็แป๊บนึงที่โอ้โหจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นรถเนี่ยแป๊บนึงแป๊บเดียวไปกับป้อมก่อนกับป้อมก่อนโอ้โหมึงซ้ำอะไรของมึงเนี่ยสวัสดีครับน้องที่นี่มีเครื่องซักผ้าขายไหมครับมีค่ะอยู่โซนด้านนั้นเลยค่ะอ๋อได้ครับผมเด็กดอๆทำอะไรที่นี่เนี่ยมันต้องเป็นเวลาฝึกไม่ใช่เวลามาเล่นเกมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดแถวตั้งครับครับนี่มันใช่เวลาพวกคุณมานั่งเล่นเกมหรือเปล่าฮะก็ผมกำลังพักกันอยู่ครับมันใช่เวลาพักหรือตอนนี้ฮะกองคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับเฮ้ยกองมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงกองมันอยู่ที่นี่ไม่ได้เฮ้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่พวกคุณจะมานั่งเล่นเกมพักผ่อนอะไรกันนะฮะแต่จ้าครับจ้านี่มันเวลาพักนะครับเวลาพักอะไรคุณนี่คุณเทียงผมเหรอคือแต่ว่าคุณเทียงผมเหรอแต่ว่ามันเป็นเวลาที่ผมสะกดจำท่าเทียง10ครั้งแต่ว่ามันเป็น10ครั้งวิ่งอะไรวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดนขนาดนี้ก็ต้องจำได้แล้วมันไม่ใช่เวลาที่คุณมานั่งเล่นเกมกันคุณต้องฝึกเข้าใจไหมมันฝึกไม่ได้ครับมันเป็นเวลาพักครับนี่คุณเถียงผมอีกแล้วเหรอผมไม่ได้เถียงครับแต่จะอธิบายคุณเถียงผมอีกแล้วต่างคนต่างพูดอ้าวปาจริงๆ10ครั้งแต่ว่าจริงๆผมคือ20ครั้งโอ้โหแต่มันจะไปเปล่า30ครั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย1 2 28 29 30โอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยมึนโอ้ยหมดแถวตั้งโอ้ยมึนจริงด้วยเหนื่อยมั้ยเหนื่อยครับทีหลังก็ทําตามกฎทําตามระเบียบอย่าทําแบบนี้เข้าใจมั้ยแต่จริงๆผมกําลังจะอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วผมพูดไม่ทันขาดคําคุณเถียงผมอีกแล้วเหรอคือผมไม่ได้เถียงครับแต่ว่ามันพื้น10ทีแต่ผม20ครั้งผมไม่จําเป็นต้อง30ครั้งแต่ผมไม่40ครั้งฟังเขาก่อนสิไม่ฟังโอ้ยโอ้ยโอ้โห30ครั้งปฏิบัติ1 2 3 4 5 6 29 30นี่ฝึกรอดอหรือหน่วยซิลครับเนี่ยนี่คุณพูดไงนะผมพูดไปยังไงนะผมแค่ถามเฉยๆครับเนี่ยปั่นจิ้งหรีด10ครั้งปั่นจิ้งหรีดโอ้ยมึนมากเลยผมบอกแล้วว่าอย่าเถียงแล้วผมพูดเลยฟังผมด้วยผมก็ฟังครับแต่จ๋าต้องฟังผมด้วยคุณเถียงผมอีกแล้วเหรอผมไม่ได้เถียงครับคุณเอาผมอีกแล้วอธิบายปัญญินี่20รอบมีเหตุผล40รอบฟังผมไปเลยด้วยมึงปากก่อนเลยมาก่อนเลยทําไม่ทันปัญญินี่20รอบปัญญินี่ปั่นแนวนอนปั่นแนวนอนคุณฟังที่ผมสั่งมั้ยปัญญินี่20รอบปฏิบัติพวกคุณอย่าเถียงคุณจะฟังผมก่อนผู้บังคับบัญชาคุณอยู่ไหนฮะไม่มีหรอกครับผู้บังคับบัญชาที่นี่มีแต่ผู้กำกับเฮ้ยคุณบ้าหรือเปล่าอาหารเนี่ยมันต้องเป็นผู้บังคับบัญชาผู้กำกับมันอยู่ตำรวจนู่นกูนี่แหละผู้กำกับมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงทำบ้าไงเนี่ยมึงใครวะนี่คุณแต่งชุดอะไรเนี่ยเรียนรอดอทำไมไม่แต่งเหมือนเพื่อนเขาวิดพื้น20รอบกูจะวิดทำบ้าอะไรเนี่ยผู้กำกับอะไรคือผู้กำกับมึงไม่เห็นนี่เนี่ยนี่กองละครของกูมึงเห็นกล้องไหมเนี่ยเห็นหรือเปล่าถือไม่ได้ดูเลยอีเวนง่วงก็ไปนอนไปแสดงว่าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษน้องๆด้วยแล้วกันนะครับว่าอะไรมาฝึกบ้าอะไรนี่เขาถ่ายละครกันอยู่นี่เขากำลังต่อบทต่อบทกันอยู่เดี๋ยวนี้ผมขอตัวก่อนดีกว่าเฮ้ยขอตัวไม่คุยที่เฮ้ยไม่ใช่เพราะผมมีฝึกเด็กอยู่ข้างหน้าผมว่าพอดีเดินจะมาซื้อเครื่องซักผ้ากลับไปให้เมียคิดว่าเด็กกองร้อยนู้นมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เขาสั่งพวกผมปัดจิ้งหรีดนะฮะแล้วเขากดกดคอพวกผมนะครับงั้นอยากให้เขาทำอะไรฮะสั่งเลยฮะผมยังไม่เคยทำอะไรเลยไปผมเหยียบตำแหน่งนะคุณปัดจิ้งหรีดเลยคุณทำดีดีปัดจิ้งหรีดเลยคุณทำดีดีไปลงครับพี่ไปลงปัดจิ้งหรีดนั่นผมเพิ่มเนี่ยปัดจิ้งหรีดปัดจิ้งหรี